ยังรับสายอีกเหรออ๋อไม่ต้องแล้วใช่ไหมสงสัยมีคนจะรับอีกเฮ้ยยกบอดแล้วยกบอดมีอีกสายอีกเนี่ยเขาเขียนมาเนี่ยเขาเขียนมาบอกว่าลองเล่าเรื่องประทับใจที่เจอระหว่างนัททิวกับแฟนคลับหน่อยดีกว่าเพราะว่าก็มีเพลงออกมาให้แฟนคลับขนาดนี้แปลว่าต้องมีเรื่องประทับใจหลายๆเรื่องใช่ไหมฮะครับเอาสักเรื่องสองเรื่องแล้วกันเอาที่แบบประทับใจมากๆเลยจำได้ประทับใจมากๆเนี่ยคือความจริงมีเหตุการณ์ประทับใจหลายอย่างมากนะครับที่แบบที่เจอที่แฟนคลับทำให้ครับก็แต่ว่ามันจะมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมแบบประทับใจไม่รู้ลืมเลยจริงแฟนคลับบอกว่าเฮ้ยนัททิวลืมรูดซิปใช่ซิปเสื้อหรือเปล่าผมแบบไม่จริงไม่จริงเอาล่ะประทับใจก็คือตอนนั้นผมเข้าอะไรเป็นรายการของ True ท่านเนี่ยครับก็แบบเข้าวินเนอร์กับที่2ของทุกซีซั่นเข้าไปในรายการชื่อรายการว่า The Master ครับผมครับแล้วก็เข้าไปแข่งกันแบบแข่งร้องเพลงอะไรเงี้ยครับครับผมในบ้านแหละเนี่ยคือจะคล้ายๆกับบ้าน EF ทำขึ้นมาเป็นบ้าน EF แต่ว่าใช้ชื่อว่า The Master แล้วก็คนในบ้านเนี่ยจะไม่ใช่เหมือนแบบรับโจทย์เพลงเหมือนตอนสมัยเอฟแต่ว่าเหมือนแบบเราต้องคิดด้วยว่าเราอยากจะร้องเพลงในแนวไหนมีแบบเป็นทีมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมก็อยู่ในทีมนึงแล้วก็ไอสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ก่อนหน้าสัปดาห์ที่จะเกิดเหตุการณ์เนี่ยครับคะแนนโหวตต่ำสุดแล้วก็เหมือนแบบคะแนนติดลบไป 10% ซึ่ง 10% นี่คือไม่รู้จะลบทำไมไล่ออกไปเลยก็ได้ 10% มันเยอะมากอ่ะมันเยอะสุดๆคือเอางี้เวลาคือคะแนนอ่ะมันก็อยู่ที่ประมาณ 20% 30% เนี่ยคือลบ 10% ไม่ต้องแข่งแล้วแต่เขาก็ลบไป 10% เราก็แบบโอเคสัปดาห์หน้ายังไงเราก็แบบโผล่ออกแน่ๆแต่เราก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนแบบก็สนุกๆครั้งนึงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราเห็นในคอนเสิร์ตอ่ะคือเหมือนแบบแฟนคลับของผมเนี่ยคือเหมือนแบบเหมือนมาให้กำลังใจพอรู้ว่าเหมือนแบบเออครั้งเนี้ยเหมือนแบบเต็มที่มากๆแล้วเหมือนมาให้กำลังใจเราว่าโอ้โหโดนลบแล้วก็คือคะแนนเราน้อยใช่ไหมใช่ครับแล้วคือแบบคือเขามากันเยอะมากจริงๆอ่ะคือแบบเรายืนอยู่บนเวทีอย่างเงี้ยคือธรรมดาเราจะรู้สึกแบบโอ้เนี่ยทีมเราคะแนนวีคที่แล้วเราต่ำสุดใช่ไหมวีคนี้โอ้โหก่อนออกไปเสียงกรี๊ดต้องน้อยคนต้องไม่ชอบอะไรเงี้ยปรากฏพอประกาศทีมผมแบบคือแบบเสียงดังมากจนผมตกใจแล้วพอผมเดินออกไปแล้วแบบถึงกับตกใจมากเพราะว่าคือด้านขวาของทันเดอร์โดครับคือทั้งแถบตรงนี้เลยอ่ะคือเป็นป้ายไฟสีเขียวทั้งหมดเลยแล้วก็คือบนสแตนก็ว่าเยอะแล้วอ่ะคือตรงที่มันเป็นหลุมข้างล่างเนี่ยครับผมก็เป็นของโผล่อีกแล้วก็โบกธงนี่ไปกันหมดเลยไหมครับไปกันหมดเลยไหมฮะวันนั้นไปกันหมดเลยใช่ไหมฮะคงลากเพื่อนลากญาติคือไปให้กำลังใจกลัวไงกลัวไงว่าคะแนนนั้นจะน้อยไงหรือว่าที่สุดท้ายถ้าเราออกเนี่ยอย่างน้อยเขาได้มาให้กำลังใจเราเต็มที่คือวันนั้นคือเยอะไม่หรอกสรุปแล้วจริงๆแล้วแฟนคลับรู้สึกผิดไงปล่อยให้คะแนนนัททิวเนี่ยน้อยได้ขนาดนั้นนะฮะเลยเกณฑ์คนมาเชียร์นัททิวกันในสัปดาห์นั้นนะครับใช่แต่ว่าตอนนั้นที่แข่งเนี่ยมันมีประเด็นปัจจัยหลายอย่างด้วยครับเรื่องคะแนนเพราะว่ามันเป็นรูปแบบรายการที่แบบไม่ได้ขึ้นอยู่กับเราคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่อันนั้นก็คือเหมือนแบบคือภาพที่เห็นตรงนั้นมันเป็นอะไรที่ประทับใจมากนี่อ่ะนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะฮะที่แฟนคลับเนี่ยได้ทำให้กับหนุ่มนัททิวนะครับเป็นความประทับใจใครที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยภูมิใจไว้เลยนะฮะเขายังจำได้แม่นเลยนะครับสำหรับเหตุการณ์ในวันนั้นคิดว่าจากจุดแรกเลยจนถึงตอนนี้เนี่ยมีซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับเพราะเธอเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างครับการพัฒนาของเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องการเต้นหรือว่าความพร้อมของร่างกายตอนนี้ก็รู้สึกว่าโฟล์หลายเรื่องในการทำงานมากขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างเรื่องการร้องเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองแบบร้องเพลงเก่งขึ้นเพราะว่าด้วยประสบการณ์หลังจากบ้านเอฟออกจากบ้านเอฟมาเนี่ยผมมีงานร้องเพลงอยู่เรื่อยๆครับมันก็เหมือนแบบได้ฝึกร้องได้ฝึกเสียงอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างในโปรเจกต์ที่ผมเคยเข้าร่วมอยู่ด้วยในโปรเจกต์ One Two Three So เนี่ยมันทำให้ผมประสานเสียงเป็นคือถ้าแฟนคลับติดตามมาจากบ้านเอฟอะก็คงแบบช่วงแรกคงแบบไม่เคยเห็นนัททิวร้องลายประสานเสียงร้องแต่เมโลดี้ตลอดเลยไงแต่พอหลังจากโปรเจกต์เนี้ยผมว่าแฟนคลับก็ต้องดูออกแล้วแบบเฮ้ยหลังจากนั้นงานอื่นๆเนี้ยต้องนัดขยับไปแนวประสานไปแคนนอนไปฮูฮาไปอะไรเงี้ยเริ่มเป็นอะไรเงี้ยเราคือแบบเราก็พัฒนาตรงนี้แล้วก็อย่างเรื่องเต้นเนี่ยสำหรับเพลงเพราะเธอเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าแบบผมรู้สึกว่าผมแบบเต้นแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยครับผมด้วยอาจจะด้วยเพราะสุขภาพด้วยก็ออกกำลังกายเยอะขึ้นแล้วก็เหมือนประสบการณ์ที่เราได้เรียนเต้นมากขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็คือได้นำเอามาใช้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เราได้รับจากในบ้านแล้วก็ออกมาก็คือประสบการณ์นี่ก็เอามาใช้อย่างเต็มที่แล้วอีกหนึ่งอย่างก็คือการดูแลสุขภาพของตัวนัททิวเองนะครับอันนี้ก็ทำให้ผลงาน
ออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นท็อปฟอร์มของเขาในตอนนี้นะแต่ว่าในอนาคตก็น่าจะสเต็ปขึ้นไปได้อีกหลายเลเวลนะครับเพราะว่ายังอายุน้อยอยู่เลยนะครับแล้วกำลังใจก็ยังแน่นอยู่น้อยอยู่เลยก็อยากอายุน้อยอยู่จริงๆนี่แหมอ่ะวันนี้เราพูดคุยกันมาพอสมควรแล้วนะครับอยากจะให้นัททิวนะครับฝากผลงานไม่ว่าจะมีผลงานอะไรฝากได้หมดเลยแล้วก็อย่าลืมซิงเกิลเพราะเธอด้วยนะครับผมก็ไหนๆก็ไหนฝากเพราะเธอก่อนครับแรกนะครับก็เป็นซิงเกิลเพลงใหม่นะครับของผมเองชื่อเพลงว่าเพราะเธอนะครับก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการแบบอยากขอบคุณคนที่เขารักแล้วก็ให้การสนับสนุนเรานะครับผมก็รวมถึงแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงทุกคนนะครับก็เป็นเพลงที่แต่งมาเพื่อทุกคนอยู่แล้วนะครับก็อยากจะมอบเพลงนี้ให้กับทุกคนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้นอกจากผลงานเพลงเนี่ยก็คือถ่ายละครอยู่2เรื่องนะครับถ่ายเสน่ห์บางกอกกับเรื่องเหนือมนุษย์ครับก็ยังไม่ได้ออนแอร์แต่ว่าถ้าจะออนแอร์เนี่ยคือจะอยู่ช่อง7ครับผมจะออนแอร์ทางช่อง7นะครับแล้วก็ฝากภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติกันครับผมคือในผมเนี่ยไปเล่นเป็นภาพยนตร์1เรื่องสั้นใช่มั้ยใช่ครับแล้วก็ว่าเราเห็นนักแสดงที่ไหนสักหนึ่งนั่นแหละเรื่องนั้นก็เต้นก็ได้เรียนเต้นจากในนั้นด้วยครับผมชื่อเรื่องว่าแผ่นดินของได้แรงบันดาลใจจากเพลงพระราชนิพนธ์นะฮะใช่ครับเจ๋งมากๆอันนี้เจ๋งมากๆนัททิวก็ไปร่วมอยู่กับเรียกว่าศิลปินที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยหลายคนเลยทีเดียวมากครับเยี่ยมเลยทีเดียวนะฮะพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยเราก็แบบตอนทำงานพี่เบิร์ดก็แอบดูว่าพี่เขาทำงานยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็ฝากไว้คิดว่าหลายคนน่าจะประทับใจกับภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้นะครับผมครับผมแล้วก็สุดท้ายแล้วจริงๆเนี่ยคืออยากให้รอปีหน้าครับผมเพราะว่าในต้นปีหน้าเนี่ยก็ผมจะทำอัลบั้มเดี่ยวแล้วครับเป็นของตัวเองอัลบั้มแรกเลยนะครับก็แนวเพลงเนี่ยมีทั้งเพลงช้าแล้วก็แน่นอนว่าเน้นหนักเพลงเต้นมากขึ้นครับผมก็จะเต้นให้ทุกคนแบบว่าได้ดูกันบ้างแล้วล่ะครับก็ติดตามกันด้วยละกันครับรับรองว่าต้นปีหน้าจะเป็นการโอ้โหผลงานแน่นจริงๆนะฮะแน่นจริงๆกำลังมีให้เราได้ฟังกันแล้วก็กำลังจะมีให้เราได้ดูกันนะครับแล้วก็กำลังจะได้แบบเต็มรูปแบบนะฮะต้นปีหน้านะครับก็ติดตามผลงานของนัททิวแล้วกันเพราะเธออยากดาวน์โหลดไปทางไหนจ๊ะก็เข้าไปที่ www.truemusic.com ครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยในนั้นครับผม truemusic.com นะครับอะไรวันนี้ขอบคุณนัททิวมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆนะฮะขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับขอบคุณครับนะครับน่าจะมีผลงานที่ตื่นเต้นออกมาให้เราได้ดูกันอีกเยอะนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราไปดูมิวสิกวิดีโอของเขาที่พูดกันถึงมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเพลงของนัททิวครับเพลงนี้ที่ชื่อว่าบอกเธอเฮ้ยคุณครับคุณครับครับดูกันไหมดูนะคะข้อ47ค่ะ